นุนโดยใหม่ Isuzu Mu X เข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเทคนิคการตีไกออนเดอะทีและวิธีการรถสกอร์ออนเดอะกรีนค่ะได้ข่าวว่าโปรเบนเมาเลย สัปดาห์นี้เมาคนเดียวนะครับออนเดอะทีจะชื่อตอนว่าหันขวากระเป๋าขวาหันขวากระเป๋าขวาใช่แล้วอีกหนึ่งช่วงนะคะ ช่วงออนเดอะกรีนจะเป็นช่วงการชิปนะครับถามว่าการชิปเนี่ยใช้ข้อมือได้หรือไม่ชื่อก็งงๆนิดๆนะอยากจะทราบแล้วค่ะว่าจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนเดอะทีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดกอล์ฟออสตานะฮะอยู่กับโปรเบนนะครับอภิชาติกมลธรรมณระนองครับผมคิดถึงมากเลยไม่เจอกันนะไม่เจอกันนะวันนี้พเมนจัดเลยฮะออนเดอะทีเป็นตอนอะไรครับผมชื่อตอนครับชื่อว่าหันขวากระเป๋าขวาโอ้โหชื่อแบบนี้ผมชอบคิดถึงมากอะไรครับพเมนเป็นยังไงครับหันขวากระเป๋าขวาอันแรกก่อนหันขวาก่อนครับผมตอนแรกสุดเนี่ยคือการที่ทิศถ้าทิศนิ่งเกินไปเนี่ยเวลาที่ขึ้นไม้ตอนแบ็กสวิงเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าทิศนิ่งเวลาขึ้นเนี่ยแกมันจะล้มไปทางซ้ายคือนักกอล์ฟมือใหม่อ่านตำรามาก็จะรีบมาให้ศีรษะนิ่งมากก็คือหมุนขึ้นเฉยๆปุ๊บพอหมุนขึ้นเฉยๆปุ๊บแกมันจะล้มไปทางซ้ายอ๋อถ้านิ่งเกินไปจะเป็นอาการนั้นใช่ก็คือหน้านิ่งเกินศีรษะนิ่งเกินเป็น reverse pivot ใช่เป็น reverse pivot ไปทีนี้เวลาแก้คือว่าให้เวลาที่เซตอัพเสร็จเนี่ยสามารถหันมาทางขวาได้ครับผมโดยการที่เหมือนกับว่ามองลูกด้วยตาซ้ายยกตัวอย่างอันนี้คือขอยกไปไกลหน่อยนะครับผมสมัยแจ็คนิคลอสครับครับแจ็คนิคลอสที่เวลาเซตอัพเนี่ยเขาจะมองด้วยตาซ้ายคือหันขวาเลยครับผมแล้วมองด้วยตาซ้ายแล้วก็แบ็กสวิงขึ้นการที่เราหมุนหันหน้ามาทางขวาเนี่ยเราสามารถหมุนไหล่ได้เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยครับผมแล้วก็สามารถถ่ายน้ำหนักมาขาขวาได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นแบบแจ็คเลยใช่แบบใช้ตาซ้ายมองหรือว่าเอียงหน้านิดๆก็ได้ใช่ใช่อันที่สองก็คือกระเป๋าขวาครับผมอันนั้นคือช่วงที่เทคเอาเวย์ครับครับถ้าเทคเอาเวย์โดยที่นิ่งเกินไปตั้งแต่แรกเนี่ยเวลาที่หมุนกล้ามเนื้อใหญ่อย่างเดียวโดยที่ไม่ถ่ายน้ำหนักมาขาเนี่ยมันคือหมุนปุ๊บมันก็จะแกนล้มเหมือนกันอ๋อคือหมุนแบบไม่หันไม่หักข้อมือขึ้นมาใช่ไม่หักข้อมือคือหมุนเฉยๆนะเจ๊กเวย์โดยใช้กล้ามเนื้อใหญ่อย่างเดียวบางทีก็หมุนไปเลยโอเคหมุนไปเลยเข้าในมากเกินไปอีกอ๋อหมุนเยอะเกินไปครับผมใช้กล้ามเนื้อใหญ่มากเกินไปครับอีกอันนึงคือใช้กล้ามเนื้อเล็กมากเกินไปคือหักข้อมือก่อนแล้วก็ขึ้นก็เกิดอาการรีเวิร์สได้เหมือนกันใช่วิธีแก้คือว่าเวลาที่เราแบ็กสวิงเนี่ยให้เราจับชกไม้ให้สั้นลงก่อนอันนี้เป็นเร็วนะครับพอจับชกให้สั้นลงเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เวลาที่ขึ้นไม้เนี่ยให้ด้ามให้กริปเนี่ยมันชี้มาที่กระเป๋าขวาโดยที่ให้มันหมุนมาชี้มาที่กระเป๋าขวาชี้ที่กระเป๋าขวาแต่โดยที่ยังไม่ต้องหักข้อมืออะไรเลยนะฮะพอกระเป๋าขวาเสร็จแล้วหักข้อมือขึ้นก็คือเป็นการยกเฉยๆแล้วเพราะว่าเราหมุนมาแล้วเหมือนเป็นเช็คพอยต์ใช่ไหมใช่ครับกระเป๋าขวาเนี่ยกิฟชี้กระเป๋าขวาปุ๊บเช็คพอยต์ใช่ก็คือใช่คือการที่เราชี้มากระเป๋าขวาน้ำหนักเราถ่ายมาจากซ้ายมาขวาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็หมุนขึ้นเฉยๆเนี่ยอันนี้คือในช่วงแบ็กสวิงครับผมให้มันได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดครับคือโหลดคือตาซ้ายใช่คือเอียงขวาเอียงขวาหันหน้าทางขวาหันหน้าทางขวาอันที่2คือให้ด้ามกริปชี้ไปที่กระเป๋าขวาครับผมถ้าทำได้2อันนี้เนี่ยตอนที่ขึ้นไปถึงท็อปออฟสวิงเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าน้ำหนักคุณโหลดอยู่ที่ขวาแน่ๆครับผมเตรียมที่จะใส่พาวเวอร์ลงไปที่ลูกได้เต็มที่แน่นอนแกนไม่ล้มแน่นอนใช่นะเป็นดีลดีๆจากโปรเบนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโปรเบนมากครับผมทั้งหมดนี้คือช่วงของออนเดอะทีในสัปดาห์นี้ครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Green ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดกอล์ฟออสตาร์ครับอยู่กับโปรเบนอภิชาติกมลธรรมณระนองครับผมช่วงของ On The Green ครับถือเวทใหม่อีกแล้วหลายคนชอบทิปการเล่นลูกสั้นของโปรเบนมากวันนี้มีดีลอะไรมาฝากครับเป็นการชิปเป็นการชิปครับผมชิปอย่างไรให้เกิดสปินมากขึ้นโอ้โหมาฮิตเลยชิปมีสปินใช่แต่ถามว่าการชิปเนี่ยใช้ข้อมือได้หรือไม่ครับผมนั่นคือชื่อตอนเลยชิปใช้ข้อมือได้หรือไม่ใช้ได้ไหมถ้าเป็นเชนใช้ไหมครับผมใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับพี่ถ้าสมมติจะให้เกิดสปินเนี่ยครับผมใช้ข้อมือมากขึ้นแต่จะใช้ตอนไหนใช้ตอนแบ็กสวิงหรือใช้ตอนดาวสวิงหลายคนไม่เหมือนกันนะใช่อันนี้คือเอามาจากบูชามอนครับผมบูชามอนบอกว่าเวลาที่คุณชิปธรรมดาเนี่ยคุณไม่ใช้ข้อมือถูกไหมครับผมก็คือขึ้นกับลงตามปกติขึ้นนั้นก็ไม่ใช้ข้อมือ
ยู่แล้วขึ้นยาวกว่าลงอยู่แล้วครับผมแบ็กสวิงยาวกว่าดาวน์สวิงนี่ถ้ามันเกิดสปินมากขึ้นเนี่ยครับผมตอนที่ขึ้นเนี่ยคุณขึ้นเหมือนปกติแต่ตอนลงเนี่ยให้คุณใช้ข้อมือเหมือนกับหักให้มันเป็นข้อมันเป็นมุมอ๋อคือเพิ่มมุมข้อมือตอนดาวน์สวิงใช่เหมือนกับเพิ่มให้มันมีข้อมือแคบลงครับผมแล้วตอนลงมารู้สึกว่าเป็นการสับไปหาลูกเราให้หยุดที่กระเป๋าซ้ายหยุดที่กระเป๋าซ้ายถ้าสมมติว่าคือต้องการให้รู้ว่ามันเกิดจะเป็นยังไงก่อนครับผมแล้วส่วนระยะเราค่อยว่ากันอีกทีครับผมครับแล้วอะไรที่ขึ้นเนี่ยขึ้นปกติแต่ตอนลงให้สึกหักข้อมือครับแล้วก็สับลงไปที่ลูกแล้วก็หยุดอุ๊ยอันนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะทีนี้แต่จริงๆก็เป็นอีกอันนึงที่ดูแล้วมันน่าจะเอาไปใช้ได้ง่ายจริงๆถ้าไปดูนักกอล์ฟอาชีพหลายคนก็ใช้ท่าไปขายแบบนี้นะครับใช่ที่เขาชิปมีสปินบางทีเราไม่รู้ว่าเขาสร้างมือข้อมือตอนลงมันเร็วไงใช่เราก็เลยเอ๊ะทำไมเขาชิปเหมือนแบบข้างกินทำไมมันหยุดล่ะใช่จริงๆเขาเพิ่มมาตอนลงใช่ครับเพิ่มตอนที่ดาวน์สวิงลงมาแล้วให้มีข้อมือข้อมุมข้อมือกับไม้ให้แคบลงให้มันแคบลงใช่แล้วก็คือเหมือนกับโดนลูกก่อนแล้วค่อยพื้นแน่นอนทีนี้อยู่ที่ว่าถ้าคุณจับไม้แน่นเกินไปครับผมคุณก็จะไม่เกิดมุมนี้แน่ๆอ๋อเพราะฉะนั้นคีย์พอยต์สำคัญถูกอยู่ที่คลิปด้วยใช่คือเพรสเชอร์คุณต้องไม่แน่นเกินไปครับผมเพื่อจะไม่เกิดข้อมือตอนที่คุณดาวน์สวิงลงมาได้นั่นเองเพราะบางทีถ้าเราชิปโดยไม่ใช้ข้อมือเลยมันคนจับแน่นนะใช่คนจับแน่นแล้วก็แบบเหมือนกับค้างไว้นานเกินไปทำให้เหมือนกับโฮแขนซ้ายไว้นานเกินครับผมมันก็เหมือนยันไว้เฉยลูกก็ไม่หยุดพอจับเบาปุ๊บเนี่ยจังหวะตอนลงมามันจะมีมุมกึกหนึ่งเมื่อกี้ได้ลองทำแล้วใช่ครับถูกต้องให้เราใช้แบบนี้แหละสปินแน่นอนใช่ไปลองฝึกดูครับผมก็เป็นริวที่ฟังเหมือนง่ายแต่ต้องฝึกซ้อมนะผมว่าใช่ให้มันแม่นๆลูกแล้วสปินเกิดแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณประเวณมากครับทั้งหมดนี้คือช่วงของ On The Green ในสัปดาห์นี้ครับผมจบลงไปแล้วค่ะครับก็คือช่วงออนาทีชื่อว่าหันขวากระเป๋าขวาเนี่ยก็คือว่าคนที่มันมีการแกนล้มครับก็คือสามารถที่จะหันหน้าไปทางขวาก่อนที่จะแบ็กสวิงได้ทำให้การหมุนเนี่ยมันจะหมุนได้มากขึ้นค่ะนะครับอีกอันนึงก็คือว่าให้ชี้ไปที่กระเป๋าข้างขวาก็คือว่าเวลาที่ขึ้นคนที่ขึ้นแล้วหักข้อมือเร็วเกินไปอย่าว่าใช้ลำตัวมากจนเกินไปทำให้เข้าในมากเกินไปเวลาขึ้นก็คือให้ด้ามไม้เนี่ยเวลาจับให้สั้นลงหน่อยค่ะให้ด้ามไม้ตอนที่ขึ้นมาเนี่ยมันชี้ที่กระเป๋าขวาให้หน้าไม้อยู่ข้างนอกแล้วให้ด้ามชี้ที่กระเป๋าขวาแล้วค่อยหักข้อมือขึ้นส่วนทางด้าน on the green ค่ะเป็นยังไงบ้างครับโปรเมนใช่ครับคือคนจะถามเยอะมากว่าเวลาชิปเนี่ยใช้ข้อมือได้หรือไม่คือถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยลูกก็จะได้ระดับนึงแต่ถ้าคุณต้องการให้มีสปินตอนที่ลงมาคุณใช้ข้อมือเนี่ยสะบัดมันหน่อยก่อนที่จะลงครับกับข้อมือแล้วก็สับลงความเร็วของผมไม้ก็จะสูงขึ้นถูกไหมก็ทำให้เกิดสปินได้เยอะขึ้นนั่นเองอ๋อนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่นำมาฝากท่านนักกอล์ฟนะคะนำไปใช้ได้เลยนะคะทั้งผู้ชายแล้วก็คุณสุภาพสตรีเลยนะคะลองดูค่ะเผื่อเทคนิคอย่างนี้จะทำให้เราตีไกลมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยววันแอบไปฝึกด้วย ได้ปกติก็เป็นคนแบบตีไม่ค่อยไกลนะจะลองดูนะคะเอาล่ะช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจช่วงเพลย์ออฟต้องติดตามกันค่ะ